ดังๆครับครอบครัว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 ครับญาติมิตรครอบครัวเพื่อไทยของเราทุกท่านครับ23ปีผมรู้สึกว่าเป็น23ปีแห่งความหลังที่มีทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่นผมจะขอชวนพวกเราไปเหลียวหน้าแลหลังในบรรยากาศครอบครัวของเราต้องขอย้อนกลับไปสัก25ปีย้อนหลังว่าจำได้ไหมครับก่อนจะเกิดพรรคเราเนี่ยคือประมาณปี240ประเทศไทยของเราเกิดอะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในยุครัตนโกสินทร์บิ๊กกุ้งครับวันนั้นบันการเงินล้ม58แหล่งและมิโนเศรษฐกิจซัดกันเป็นลูกระลึละเคราะห์ลอกตั้งแต่ธุรกิจใหญ่ล้มธุรกิจกลางเซธุรกิจเล็กหมอบรวมไปถึงชาวบ้านสิ้นหวังนั่นคือปี40คือวิกฤตต้มยำกุ้งวันนั้นคนไทยทุกคนครับโดยเฉพาะผมคนหนึ่งเป็นข้าราชการตัวเล็กๆตอนนั้นอยู่มหาวิทยาลัยมหาสารคามคนไทยวันนั้นคิดเหมือนกันเลยว่าเราจะต้องแสวงหาทางรอดทางเลือกยังไงหาผู้นำประเทศหาพรรคการเมืองหาคนบริหารประเทศคิดไปคิดมาก็เจอหน้าเดิมๆ เจอนายกจากทหารจากโรงเรียนนายร้อยจปรทั้งนั้นเจอนักกฎหมายจากธรรมศาสตร์จุฬาแล้วก็เจอนักการเมืองที่เชี่ยวชาญเรื่องการเมืองเท่านั้นวันนั้นคนไทยต้องการอยากได้ผู้นำที่รู้เรื่องเศรษฐกิจอยากได้ผู้นำที่พูดกับโลกได้จะโชคดีหรือบังเอิญไม่รู้นะครับท่านผู้ชมครับญาติมิตรมีพรรคการเมืองที่ประกาศตัวขึ้นมาแล้วน่าสนใจมากผู้นำวันนั้นเป็นนักธุรกิจที่เราอยากได้มีฉายาว่าอัศวินแห่งคลื่นลูกที่สามแล้วพอไปดูชีวประวัติแล้วนี่ตาดูดาวเท้าติดดินใช่เลยผมไม่รีรอเลยตอนนั้นอยู่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยอธิการบดีอยู่ลาออกสมัครพรรคนี้พรรคแรกเลยแล้วในที่สุดพรรคนี้ก็เปิดตัวขึ้นมาชื่อไทยรักไทยคือครอบครัวแรกของเราแล้วมาบนความหวังของพี่น้องประชาชนครับแล้วมาก็บอกดีด้วยนะตรงใจคนวันนั้นมากเลยคิดใหม่ทำใหม่เพื่อไทยทุกคนจำได้นะครับแล้วก็วางไทม์ไลน์วางวิสัยทัศน์ปณิธานไว้ด้วยว่าบนความเป็นปรักหักพังของประเทศ4ปีจะสร้าง4ปีจะซ่อมก่อนแล้ว4ปีหลังจะสร้างโอ้ตรงใจครับแล้วก็เกิดเป็นพรรคเป็นตัวเป็นตนขึ้นแล้วขุนพลรุ่นแรกคนที่เข้ามาร่วมกับอุดมการณ์รุ่นแรกตอนนั้นเป็นนักการเมืองหน้าใหม่อินโนเซนต์มากบริสุทธิ์มากไม่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองเขาเรียกว่านกแลถ้านกแลก็นึกถึงวงดนตรีที่เชียงใหม่นะเป็นเด็กที่บริสุทธิ์ร้องแบบน่ารักมากเพราะนั้นนักการเมืองที่เข้ามาร่วมพรรคนี้รุ่นแรกคือนกแลใครบ้างครับเยอะเลยผมเอ่ยชื่อไม่หมดอย่าโกรธนะนะถ้าที่อีสานบ้านผมก็สุทินคลังแสงโคราชก็ประเสริฐจันทระลวงทองไปทางเหนือก็วิสุทธ์ชัยดลุนชลน่านสีแก้วเยอะเลยเอ่ยชื่อไม่หมดประทานโทษคนกลุ่มนี้แหละครับเข้ามาก่อนแล้วนกฮูกนกอินทรีตามมาทีหลังผสมประสานกันเป็นพลังแล้วที่น่าคิดน่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลยก็คือบนความหวังบนความแสวงหาทางเลือกทางรอดของคนไทยเนี่ยพรรคนี้นำเสนอนโยบายแบบกระชับกระชับสั้นๆลดรายได้ลดรายจ่ายสร้างรายได้ลดยังไงสร้างยังไงคนไทยก็งงชวนติดตามมากเขาก็พูดสั้นๆนะพรรคนี้3ปีเฮ้ยเงินต้นไม่ต้องเสียดอกเบี้ยไม่ต้องส่งพรรคแล้วทำไงต่อพรรคแล้วก็เอาเงินให้กู้สิระดับหมู่บ้านก็ให้กู้บ้านละล้านเนี่ยแล้วสร้าง SME ก็ให้กู้อีกแล้วเท่านั้นไม่พอนี่เราก็กระตุ้นภาคนี้เสนอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอัดเม็ดเงินลงไปกระตุ้นอะไรครับกระตุ้นการผลิต OTOP SME ไม่ได้กระตุ้นการบริโภคเหมือนทุกวันนี้นะทุกวันนี้เขากระตุ้นบริโภคนะวันนั้นกระตุ้นการผลิตแล้วมันเกิด productivity เพราะนั้นมันก็มาคนฟังแล้วน่าสนใจมากว่ามีการสื่อสารที่แบบกระชับไม่ต้องไปย่นเยอะแล้วในที่สุดเกิดอะไรรู้ขึ้นรู้ไหมครับการเลือกตั้งก็มาถึง
2ปี5เดือนที่เกิดครอบครัวนี้ปั๊บไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมครับญาติมิตรครับ248ที่นั่งอันดับ1ชนะที่2ครึ่งต่อครึ่งที่2คือพรรคเก่าที่เกิดก่อนเรามาไม่รู้กี่ศตวรรษนะกี่ทศวรรษเราวันนั้นมาที่1โดย248ที่นั่งตามมาโดยพรรคอันดับ2 124ที่นั่งได้ตั้งรัฐบาลได้นายกรัฐมนตรีคนแรกชื่อพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรของเราครับครอบครัวเราเกิดปั๊บ2ปี5เดือนประสบสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อด้วยอะไรรู้ไหมครับไม่ได้ด้วยอย่างอื่นด้วยความคิดและการกระทำแล้ว4ทีเป็นรัฐบาลแรกครับได้เกิดมรรคผลอะไรขึ้นเยอะแยะชาวบ้านลืมตาอ้าปากประเทศลืมตัวตั้งตัวได้เกิดความคิดใหม่ๆขึ้นชาวบ้านรู้สึกได้คือยังไงรู้ไหมครับประชาธิปไตยกินได้ประชาธิปไตยนี่มันกินได้จริงๆชาวบ้านมีเงินประเทศก็มีตังมียังไงรู้ไหมครับวันนั้นนี่ประเทศสถานะเริ่มดีขึ้นเพราะทิศทางที่ถูกต้องเพราะความคิดและการกระทำที่เป็นมืออาชีพในที่สุดประเทศเราจากที่ติดหนี้ต้องเข้าสู่โปรแกรม IMFกู้เงินเข้ามาเพื่อเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศเนี่ยในที่สุดมีเงินไปใช้หนี้ IMF หมดก่อนกำหนด2ปีครับแล้วใช้หนี้ IMF หมดแล้วไม่พอครับวันนั้นเรามีเงินคงคลังเยอะในที่สุด4ปีแรกผ่านไปเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่ประเทศไทยมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งครบ4ปีเป็นครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยโดยผู้นำทางการเมืองชื่อพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรก้าวเข้าสู่สมัย2พี่น้องครับเชื่อไหมฮะผมมานึกย้อนหลังว่าเอ๊ะรอบแรกทำไมเขาเลือกเราทั้งที่หน้าใหม่เลือกตอนแรกเลือกเพื่ออยากลองดูอยากชิมดูชิม4ปีปั๊บติดใจเลยเลือกครั้งที่2ตอนนี้4ปีสร้างมาแล้วเพราะ4ปีซ่อมคือซ่อมให้ทุกคนหายลำบากแต่กำลังถามหาความรวยรวยก็เป็น4ปีหลังก็คือ4ปีหลังจะสร้างทีนี้พอมาถึง4ปีหลังท่านรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ถล่มทลายมีคนมาเลือกตั้งเยอะที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ด้วยผู้มาใช้สิทธิ์สูงที่สุดแล้วคะแนนที่น่าทึ่งมากก็คือครอบครัวของเราได้คราวนี้377ที่นั่งถล่มทลายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพรรคการเมืองไทยตั้งพรรคการเมืองพรรคเดียวได้เลยเป็นครั้งแรกของประเทศพรรคการเมืองพรรคเดียวแล้วก็นำประเทศเข้าสู่มาตรฐานทางการเมืองเป็นพัฒนาการทางการเป็นก้าวย่างที่น่าสนใจมากคือพรรคเดียวแข็งแกร่งเช่นเดียวกับประเทศแม่บทชาวไทยอังกฤษสหรัฐสมัย2เราทำอะไรรู้ไหมครับสมัยแรกเราซ่อมแล้วทีนี้จะสร้างปฏิรูปทุกเรื่องปฏิรูปด้านระบบราชการตอนนั้นข้าราชการกระฉับกระเฉงทำงานโดยเอาประชาชนเป็นเป้าหมายแล้วข้าราชการก็ได้ตังตอบแทนเยอะชาวบ้านก็มีความสุขว่าเป็นนายของข้าราชการจริงๆตอนนั้นอะไม่เหมือนตอนนี้ปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปคนส่งคนไปเรียนเมืองนอกเด็กเขียนเงินมาขอตังได้จักรยานไปเมืองนอกหนึ่งอำเภอหนึ่งตำบลเยอะแยะหลายเรื่องปฏิรูปทั้งระบบการเงินการคลังแล้วในที่สุดท่านเชื่อไหมครับว่าครอบครัวเรานี่ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศคือเราได้จัดงบประมาณสมดุลไม่ต้องกู้ใครเลย2ปีต่อกันปี48ปี49ตั้งแต่เกิดเป็นประเทศไทยมายังไม่เคยจัดงบประมาณสมดุลมี48มี49เราจัดงบประมาณสมดุลเป็นครั้งแรกการเงินการคลังดีขึ้นแล้วที่สำคัญที่สุดคือเราก้าวขึ้นสู่เป็นประเทศที่มีความเชื่อถือความเชื่อมั่นระดับโลกเราเป็นผู้นำในเอเชียพูดได้อย่างไม่อายเราถูกขนานนามว่าเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียก่อนที่จะมาเป็นหมาตัวที่1ในวันนี้นะวันนั้นเราเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียวันนี้ไม่ต้องพูดย้ำว่าเป็นอะไรแล้วผู้นำของเราคือท่านพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรเป็นผู้นำที่สง่างาม
ในเวทีโลกได้รับการยอมรับทั้งในเอเชียทั้งเวทีนานาชาติครอบครัวเรามีคนก็หลั่งไหลเข้ามาเป็นสมาชิกมากมายล้นหลามทั้งที่สมัครเป็นสมาชิกพรรคและไม่สมัครแต่เชียร์เราเลือกเราเป็นกำลังใจเราปกป้องเราเรียกได้ว่าครึ่งประเทศนี่คือครอบครัวไทยรักไทยตอนนั้นแล้วในที่สุดเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับประเทศกำลังฉายแสงฟ้าสีทองกำลังผ่องอำไพเกิดขบวนการที่คิดจะถอดปลั๊กประเทศด้วยความอิจฉาด้วยความกระทบจากที่เคยได้เคยอยู่เคยกินคนเคยทำนาบนหลังคนแต่เมื่อครอบครัวเราเข้ามาทำอย่างนี้ไปกระทบพรรคการเมืองด้วยกันมองไม่เห็นอนาคตที่จะได้กลับมาบนเวทีนักธุรกิจหลายรายโดนกระทบจากที่คุณเคยเอาเปรียบมาตลอดเอาเปรียบต่อไม่ได้ธุรชนหลายรายถูกปราบอย่างหนักหวยเถื่อนเพราะค้ายาบ้ากลุ่มนี้รวมตัวกันขึ้นเกิดปรากฏการณ์ต้านแล้วก็จะล้มเหลาสัญญาณมันบอกในสมัยที่สองเรากำลังสร้างมาได้ไม่ถึงสมัยแรกได้ปีเดียวเองกระบวนการนี้เริ่มเกิดแล้วเกิดแรงมากจะเล่นงานครอบครัวเราผู้นำของเราก็ไม่เหมือนทุกวันนี้นะเมื่อคนเรียกร้องคนแม้จะรู้ว่าเป็นกระบวนการเกิดกระบวนการที่จะกลั่นแกล้งเราต่อต้านเราแต่ผู้นำเราวันนั้นไม่หนาเหมือนวันนี้นะหัวหน้าเราวันนั้นคือท่านทักษิณชินวัตรบอกเดี๋ยวยุบสภาแล้วให้เลือกใหม่แต่ก่อนจะเลือก12กันยาปี49มาแล้วครับผู้นำเราอยู่ต่างประเทศที่นี่ถอดปลั๊กประเทศทันทีคือรัฐประหารในวันที่12กันยายนปี49ประเทศซึ่งกำลังเดินหน้าแสงสว่างกำลังเกิดขึ้นฟ้าสีทองกำลังผ่องอภัยถูกถอดปลั๊กดับวูบครอบครัวเราถูกทำลายล้างผู้นำกับประเทศไม่ได้รัฐประหารปี49คือจุดบอดจุดดับแล้วก็นำมาซึ่งการเผาทำลายล้างครอบครัวเราเผายังไงศาลออกมาอ่านคำสั่งยุบพรรคไทยรักไทยแล้วที่สำคัญที่สุดคนเก่งๆของเรา111คนถูกสังหารโหดนกแลซึ่งกำลังรุ่งเรืองกำลังโด่งดังขึ้นมากำลังเป็นพลังสำคัญของประเทศนกแลนกงูกนกอินทรีตายเรียบจบสำหรับครอบครัวเราในวันนั้นแล้วตายไหมตายไหมครับตายไหมพี่น้องเราในครอบครัววันนั้นตายไหมครับไม่ตายแล้วไม่ตายทำอะไรครับสร้างบ้านหลังใหม่ใหญ่กว่าเดิมหนาแน่นกว่าเดิมชื่อพลังประชาชนพบกับพลังประชาชนบ้านเราหลังที่2ต่อไปครับขอบคุณครับครอบครัวเพื่อไทย